ผู้ชมครับทุกวันที่5ธันวาคมคนไทยทั้งประเทศก็จะนึกถึงในหลวงรัชกาลที่9นะครับที่พระองค์ได้ทรงพระราชทานสมบัติอันมีค่าอย่างยิ่งสำหรับคนไทยและประเทศไทยนั่นก็คือแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งในช่วงวิกฤตโควิดที่ผ่านมานั้นก็ในวิกฤตนั้นนะครับก็จะเห็นโอกาสและโอกาสที่สําคัญก็คือคนไทยจํานวนมากได้น้อมนําเอาแนวเศรษฐกิจพอเพียงเอามาใช้และก็สร้างความมั่นคงทําให้เกิดความอยู่รอดได้ในหลายที่และนี่อาจจะเป็นจุดหนึ่งนะครับที่เป็นจุดเปลี่ยนหรือจุดที่จะทำให้แนวเศรษฐกิจพอเพียงในประเทศไทยนั้นได้ขยายออกไป วันนี้ผมอยู่กับอาจารย์วิวัฒน์สัญญกัมชรหรือว่าอาจารย์ยักษ์ผู้ที่คุกคลีกับเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงและขณะนี้กําลังบุกฝึกอบรมขยายแนวเศรษฐกิจพอเพียงอยู่สวัสดีครับจา์ครับสวัสดีครับ okay, ผมบเกริ่นเมื่อสักครู่นี้ว่าจะเป็นช่วงสําคัญที่ทําให้แนวเศรษฐกิจพอเพียงได้อะไรนะก้าวหน้าไปแบบก้าวกระโดดในช่วงที่ผ่านมาที่พงโควิดเนี่ยครับอาจารย์มีรูปธรรมอะไรที่จะเล่าให้ท่านผู้ชมและผมฟังไหมครับว่าสิ่งที่ผมเกริ่นไปนั้นที่เป็นรูปธรรมเนี่ยมันคืออะไร คือในเอาเป็นสองระดับ,บง่งายๆระดับหมู่บ้านเนี่ยผมเข้าไปในหมู่บ้านไหนในช่วงเนี้ยปรากฏว่าคนที่เชื่อว่าเศรษฐกิจการค้าจะไปมุ่งหาเงินจะไปเป็นลูกจ้างสายการบินไปเป็นนักบินไปเป็นช่างเครื่องบินไปเป็นแอร์โฮสเตสไปทำงานธนาคารไปอยู่โรงแรมหรูปิดกิจการกันต้องกลับบ้านกันมาอยู่บ้าน คใครจะไปเชื่อว่านักบินเนี่ยมาขับรถแก๊สใครจะไปเชื่อว่านักบินเนี่ยมาฝึกจับจอบมาเรียนรู้เราเปิดหลักสูตรพึ่งตนเพื่อชาติกันเนี่ยรปรากฏว่ามีโอ้โหหลากหลายอาชีพมากซึ่งในอดีตนั้นถือว่าใครเรียนจบมาแล้วไปทํางานแบบนี้เงินเดือนระดับเป็นแสนเป็นห้าแสนอย่างเนี้ยไม่ได้มีกันง่ายๆครับวันนี้กิจการเหล่านั้นนี่โอ้โหล้มละเนระนาดกันทั่วโลก ครับณขณะนี้ครับอาจารย์รก็เดินสายทั้งบรรยายพาทําอะไรเยอะแย,ย,ยะไปหมดครับครับตอนนี้อาจารย์ทําอะไรอยู่และสิ่งนั้นเนี่ยมันมันอะไรมันเป็นนัยยะสําคัญที่บอกว่าโครงการหรือว่าแนวคิดเศรษฐกิจพอเยงกำลังจะโตแบบก้าวกระโดดคือคือผมเห็น2ระดับระดับที่โตแบบก้าวกระโดดชัดเจนคือแตะลงไปทุกหมู่บ้านตอนนี้ uh huh. มีแต่คนที่ คาดหวังเรื่องเศรษฐกิจการค้าไปรับจ้างไปหาเงินไปค้าขายเนี่ยไปไม่รอดตันก็วิ่งกลับมาบสู่มาสู่ชนบทมาสู่หมู่บ้าน <ฮะ S 1> อันนี้คือกลุ่มระดับหนึ่งเป็นระดับหนึ่งซึ่งกระจายกันอยู่เต็มไปหมดแล้วกำลังดิ้นลนหาทางออกกันครับแต่ระดับนโยบายนี่สิคึกคักมากครับเรื่องนี้ยี่สิกระทรวงในประเทศภาคเอกชนเอ่อยภาคทุกทุกเซกเตอร์ตอนนี้แม้แต่ในวัดในโรงเรียนในมหาลัยนี่ กระแสเรื่องความพอเพียงกระแสเรื่องทฤษฎีใหม่ของพวกท่านมาเป็นกระแสแรงมากเลยครับครับมาเ,เรื่องนี้ไปต้องพูดถึงแน่นไปหมดเลยจนหาเวลาที่จะรับคนที่จะมาเรียนรู้ลําบากมากเครืคอข่ายที่มีการฝึกอบรมด้านเศรษฐกิจกพอเพียงแน่นไปหมดหหกระทรวงมหาดไทยเนี่ยโดยกรมการพัฒนาชนุมชนลุกขึ้นทําเรื่องนี้ได้เงินจากรัฐบาลไปตั้งสี่พันกว่าล้านครับกระทรวงเกษตรได้ไปอีกเก้าพันแปดร้อยกว่าล้านครับ โอ้โหคือเงินกู้มาเนี่ก็เอาไปขับเคลื่อนเนี่ยในระดับกระทรวงสองกระทรวงเนี่ยเยอะมากครับหน่วยงานอื่นเนี่ยไม่ได้ใช้เงินกู้นะครับก่อนหน้านี้มีอย่างนี้ไหมผมไม่เคยเห็นมีที่รัฐบาลจะใช้เงินเป็นหมื่นหมื่นล้านแล้วมาบอกว่าจะให้เป็นสนับสนุนให้เกิดแนวเ,เศรษฐ<อ>กิจพอเพียงของพระอ,องค์ท่านเนี่ยได้เป็นรูปธรรมไม่มีมีแต่ว่ามีมันคือหน่วยนะั้นเล็กเห้ว,วน้อยตามอัตรภาพอ่ะ แต่ว่าครั้งนี้นี่เอาจริงเอาจังกันเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะครับแล้วก็ไม่ใช่ธรรมดาไม่ใช่เงินของเรานะครับไปกู้เงินมาทําเลยล่ะไอ้ที่ใช้เงินของเรามีต่อเนื่องมาแล้วรัฐบาลเนี้ยท่านนายกท่านเนี้ยครับท่านทํามาตั้งแต่วันปีแรกที่ลุกขึ้นมาเลยนั่นงบปกติทาต่อเนื่องมาก็เรียกว่าก็ระดับหนึ่งละแต่โอ้โหปีตั้งแต่เจอโควิดมานี่แถมเรียกว่าโอ้โหมาแรงมากเลยครับถึงขั้นกู้เงินมาทุ่มเททำปีหน้าเนี่ยนะครับ เขาบอกว่าวัคซีนจะได้จะสำเร็จละหมายถึงว่าจะได้ใช้นะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมาถึงเข้าถึงกันได้มากน้อยขนาดไหนเอาเป็นว่าถ้ามีพอเริ่มมีวัคซีนคนก็จะบอกว่าเอาละเรากำลังจะกลับมาเหมือนเดิมแล้วเราไม่ต้องกลัวโควิดแล้วแล้วมันจะเป็นปัจจัยที่เป็นจุดพลิกผันไหมครับแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงกําลังเป็นกระแสอย่างที่อาจารย์ว่าพอถึงจุดหนึ่งบอกว่าอ้าวเราจะไม่มีโควิดแล้ว เราก็กลับมาเหมือนเดิมก็ได้เดี๋ยว,วเราก็ไปทํางานเดี๋ยวโรงงานก็เปิดไปทํางานที่โรงงานแล้วก็ทิ้งคนเฒ่าคนแก่ไว้ที่บ้านเอาลูกหลานที่มีก็มาฝากคุณตาคุณยายปู่ยา่าเลี้ยงไว้มันจะเป็นอย่างนั้นไหมอาจารย์คือผมว่ากว่าจะกลับไปเหมือนเดิมเนี่ยสายป่านนักธุรกิจกลุ่มนั้นเนี่ยจะขาดไปสะกอ่อนครับกิจการหลายๆกิจการเนี่ยกว่ากว่าคนจะได้จะได้รับภูมิต้านทานเกิดขึ้นมาจน ถึงขั้นเปิดประเทศได้จริงจังเนี่ยผมว่าสายป่านขาดไปเกินเกิน50%แน่นอนหมายความว่ามันจะไม่กลับมาเหมือนเดิมมันอาจจะคล้ายๆแต่มันไม่ถึงขั้นอย่างที่เคยแบบหรูหราฟุ่มเฟือยนี่คงไม่ง่าย,ยามากเพราะอะไรเพราะคนนี่จะลุกขึ้นมาลงทุนตอนนี้รหรือจะลุกขึ้นมาเที่ยวกันตอนนี้จะเฮโลมาใช้จ่ายกันหนักหนาเหมือนเดิมเนี่ยมันจะเหลือสักกี่คนอืมครับคือขนาดนี้ทั่วโลกอ่ะเศร,รษฐกิจกําลังถดถอยลงไปเรื่อย ครับยังอเมริกาที่ว่ารวยที่สุดในโลกตอนนี้ GDP นี่สองหลักแน่นอนครับคือจนลงเนี่ยระดับเกินเกินยี่สิเกินสินต์แน่นอนเลขสองหลักแน่นอนประเทศไทยก็ยังลุ้นกันอยู่ครับว่ามันจะจนลงจาก GDP ประมาณทักสิบล้านล้านเนี่ยมันจะหดเหลือถึง14ล้านล้านหรือเปล่าครับรัฐบาลจะเก็บภาษีได้น้อยลงกว่าเดิมผู้นง่เมื่อประชาชนโดยเฉลี่ยจนลงครับ เศรษฐีก็จนลง<ม>คนจนคนชั้นกลางก็จนลงรายได้น้อยลงกระเม็ดกระแม่กันเนี่ยครับรัฐบาลก็เก็บภาษีได้น้อยลงอ,อพูดง่ายจนลงหมดทั้งประชาชนทั้งโลกและรัฐบาลทั้งโลกมันจนลงหมดอาจจะมีบางประเทศที่ตัวเลขดีขึ้นอ,อ,อย่างจีนนี่ดีขึ้นก็ต่ากว่าค่าเขาเรียกค่าเสื่อมเงินครับต่ำกว่าตา่ำกว่าค่าเสื่อมของเงินอยู่ดีเพราะฉะนั้นเมื่อคนทั้งโลกมันจนจนลง กิจาการต่างๆที่เคยร่ำรวยเหลือเฟือจะไปเที่ยวที่ไหนจะใช้จ่ายอย่างไรสบายเดี๋ยวนี้โอ้โหคนจะควักเงินสักบาทหนึ่งคิดหน้าคิดหลังครับเพราะฉะนั้นการที่มันจะกลับมาเฟื่องฟูอีกภายในสามปีห้าปีนี้ไม่ไม่ไมใช่เรื่อง<า>ง่ายๆไง่ายยกตัวอย่างผมไปภูเก็ตมาเนี่ยราชาพัฒน์ภูเก็ตจัดศูนย์ฝึกเศรษฐกิจพอเพียงล่วงหน้ามาสี่ห้าปีแล้วนะครับครับท่านผู้ว่า,จ,า,าจังหวัดเนี่ยเคยมาเรียนกับเราครับ ก็ชวนไปท่านก็เล่าให้ฟังว่าภูกเก็ตนี่นักท่องเที่ยวต่างประเทศสิบล้านคนครับนักท่องเที่ยวไทยประมาณสี่ล้านคนแต่รายได้หลักมาจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศสิบล้านคนนี่ปีงสี่แสนล้านบาทฮ uh huh. อล็อกดาวปึง้งหยุดสนิทหรือศูนย์ครับจากสี่แสนบาทหรือศูนย์ <4 S 1> ท่องเที่ยวไทยก็ก็เหลือไม่กี่คนเพราะคนไทยก็ไม่กล้าไปเที่ยวเพราะฉะนั้นกิจการที่ บำรุงบำเลินักท่องเที่ยวการค้าการขายการดูแลที่แคบมปปิดสนิทวันนี้ทำอย่างไรคนจะมีข้าวกินก่อนเรียกว่าต้องตั้งโรงเลี้ยงอาหารกันก่อนครับคนที่ไปไหนไม่ได้ติดอยู่กับบ้านไม่ได้ก็มีครับจะมีกินกันได้อย่างไรโอ้นี่ก็ระดมคนกันมาเรียกขอให้มีอาหารกินสามมือก่อนให้มีน้ำสะอาดกินก่อนตอนนี้คือ คือความต้องกลับมาตรงนี้นพยายามดิ้นรนเอาตัวรอดเพราะฉะนั้นแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยก็ชัดเจนแล้วว่าทำให้มีภูมิคุ้มกันภูมิคุ้มกันแน่นอนมีภูมิคุ้มกันที่ดีมากเพราะคนผมใช้คําพูดเรื่องนี้มาน่าจะสักสามสิบปีแล้วครับถ้าใครได้ริมรสความพอเพียงมันอร่อยมันแซ่บเนี่ยจะติดใจทุกคนจะไม่อยากทิ้งไปหาเงินง่ายๆแต่ว่าเอาละก็เป็นโอกาส ครับที่คนจะได้ริมรถของความพอเพียงเมื่อสักครู่อาจารย์พูดประเด็นน่าสนใจประเด็นนึงก็คือว่าการที่อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาของครอบครัวคไม่ต้องมากลับบ้านมารถติดไม่รู้กี่ชั่วโมงกว่าจะกลับบ้านในช่วงเทศกาลนี่อยู่พร้อมหน้าพร้อมตามีข้าวกินมีอาหารกินที่พอเพียงไม่ต้องเดือดร้อนอะไรอันนี้ก็เป็นเป็นอีกจุดหนึ่งที่อาจจะมองข้ามไปใช่ครับ แต่ว่าก็ต้องมีเป็นเรื่องธรรมดามคงมีคนที่ยังโหยหามันมันยังไปไม่สุดนะ่ะขอไปทรวสอบก่อนขอไปทุ่มเทไปลองรวยดูสักหน่อยก็ไปเสี่ยงเอาคงมีกลับมาอีกแต่เชื่อว่าไอคนที่เบื่อแล้วครับไม่อยากไปบนเส้นทางเดิมแล้วน่าจะยิงยังมี ครับไม่น้อยทีเดียวก็จะเป็นโอกาสที่กลับมาบูมอีกทีหนึ่งครับก็ไม่เป็นไรแต่เพราะว่าจะกลับมาทํางานในเมืองอีกก็ได้แต่ในชนบทบ้านเองมีภูมิคุ้มกันใช่ก็ได้เตรียมว้เหมือนมีเบาะรองถ้าเกิดมีอะไรล้มมาอีกเราก็กลับบ้านไปพร้อมกับล้มบนเบาะล้มบนฟูกก็ได้หมดก็ถือว่าเป็นเป็นภูมิคุ้มกันที่แน่นมั่นคงเลยทีเดียวอาจารย์ครับอาจารย์ต้องจินตนาการในอนาคตหลังจาก3ปีอาจจะเรียกว่าชุดยุค post covid หรือว่าเป็น New n o r m a l ในสังคมไทยแล้วก็โดยยึดจยงกับแนวปรัญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ตอนนี้อาจารย์บอกว่ากำลังก้าวกระโดดเนี่ยนะครับ,รบสังคมไทยต่อไปหลังจากนี้3ปี5ปีจะเป็นยังไงคือผมประเมินว่าคนไทยเนี่ยเริ่มมองโลกในอนาคตคือ ในยุคบูกาเนี่ยคนอาจจะอาจจะมองอนาคตยากมากมันผันผวนมันแปรปวนเอาแน่เอานอนไม่ได้จนเรียกว่ามันเบลอไปหมดว่าอนาคตจะไปยังไงแต่ถ้าใครได้สัมผัสความพอเพียงได้ได้อยู่ในความมั่นคงทางอาหารอากาศ uh huh. ดีน้ําดีมีหมู่มวลมิตรมีความอบอุ่นเนี่ยครับมันจะเริ่มมองออกว่าอนาคตฉันต้องการชีวิตที่มั่นคงแบบนี้อ hmm. มีความสุขแบบนี้เงินอาจจะไม่ต้องหรูหราเหมือนเดิม อาจจะไม่มั่งคั่งร่ำรวยเหมือนเดิมแต่แบบเนี้ยมันเป็นความมั่งคั่งที่ที่มีรอบด้านทุกอย่างมั่งคั่งหมดไม่ใช่มีเงินอย่างเดียวแล้วก็เครียดแล้วก็ห่างบ้านต้องเอาลูกมาทิ้งไว้กับพ่อแม่อะไรอย่างนี้ก็อยู่ด้วยกันทั้งหมดเนี่ยอย่างเนี้ยมันจะเป็นทางเลือกที่ผมเชื่อว่ามีกระแสคนจะจับเรื่องนี้มากขึ้นค,คนที่จะดิ้นรนไปไปเสี่ยงโชคไปเสี่ยงภยัยไป,ป,ยปนนไปหาเงินหาทอง หรือแม้จะออกไปค้าขายต่างประเทศอะไรพวกนี้นก็คงยังมีอยู่แน่นอนแต่ว่าจะน้อยลงแล้วคนก็จะแม้จะไปทำนะก็จะมีสำรองสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองไวเผื่อพลาดมาฉันก็กลับมามีที่มั่นของตัวเองอย่างนี้ผมเชื่อว่าคนจะมีทางเลือกมากขึ้นแล้วบนโลกของความเป็นจริงเนี่ยหนึ่งร,รัพยากรทั้งโลกก็ลดลงป่าก็ลดลงน้ำสะอาดก็ลดลงน้ำเน่าก็มากขึ้นทะเลเป็นขยะมากขึ้นแหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรม จะเป็นโอกาสที่มันฟื้นตัวจากช่วงโควิดครับหลายอย่างจะเริ่มฟื้นตัวแล้วคนก็จะเริ่มสํานึกเห็นเหมือนกับถูกถูกฟ้าดินลงโทษว่าัเพราะเชื้อโรคตัวเล็กๆมันหยุดทําให้คนได้มานั่งคิดอืและเขาก็จะเริ่มอยู่บนเส้นทางชีวิตที่มีความพอเหมาะพอดีไม่ได้เกินฐานะและกําลังเหมือนที่ท่านส่งเตือนเอาไว้อาจารย์คงจะเคยได้ยินบางคนเขาก็มองว่าแนวเศรษฐกิจพอเพียงที่เราคุยกันอยู่เนี่ยบอกว่ามัน ็นไม่ได้ไปไม่ได้หรอกมันทําไม่ได้หรอกในสังคมไทยมันสอดมันไม่สอดคล้องกับ,ค,บความต้องการของมนุษย์เนี่ยจนถ,ถึงจุดนี้แล้วอาจารย์อยากจะบอกอะไรกับคนเหล่านั้นบ้างครับคือผมเข้าใจเรื่องพวกนี้มานานเพราะว่าคนย่อมมีเหมือนสีเหล่านี่แหละรับพวก early adaptive เนี่ยพวกพวกเป็นพวกนักสร้างนะวัตกรรมหรือพวกรับเร็วรหรือพวกรับช้ารหรือไม่อยากจะเป็นบัวสีเหล่าครับ ก็บัวเหล่าที่ที่สามที่สี่ก็ปล่อยเขาไปครับแต่เอากับเอาจริงกับเ่าที่หนึ่งกับเราที่สองเนี่ยครับแล้วเดี๋ยวเขาจะเป็นต้นแบบเดี๋ยวคนอื่นก็จะเห็นแล้วทําตามเองครับแล้วก็กระแสะโลกมันก็จะเป็นเช่นนี้มันเป็นธรรมดาครับ,รบแต่ว่าโอกาสของคนที่เรียกว่าหัวไวใจสู้ก็จะทํามากขึ้นพวกรอดูทีท่าเห็นอาการอย่างนี้จะโดดใส่ครับมันจะมีพวกรอดูทีท่าในสักยี่สห้ายี่หกเปอร์เซ็นต์เนี่ยครับถึงสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์พวกนี้จะเอาจริงครับ พวกเบิงตาเราคอยก็ให้เขาเบิงต่อไปสักพักครับเมื่อเห็นทางออกอันนี้ดีกว่าเขาก็จะโดนมาเอาเองครับครับแล้วผมเชื่อว่าเป็นทั้งโลกตอนนี้ประเมินว่าคนเป็นพันล้านคนทั่วโลกจะอดอยากจะตกงานแล้วจะอดอยากถึงขั้นยูเอ็นลุกขึ้นประกาศแล้วนะจะต้องลุกขึ้นช่วยไม่ให้ใครอดอยากนี่เขาจะเริ่มร้อยล้านคนนี่ยูเอ็นจะลุกขึ้นทําเรื่องนี้เป็นจริงเป็นจังครับผลกระทบจากโควิดแล้วผมคิดว่า ด้วยเทคโนโลยีที่มันก้าวหน้าเร็วมากด้วยการทําลายที่รุนแรงโลกเองก็เริ่มทนไม่ได้คลเม็ดเชงก็จะแรงขึ้นป่าลดลงต้นไม้น้อยลงมนุษย์ก็จะอยู่ยากขึ้นครับภัยแรงเดี๋ยวดูพอห,หมดฝนนี่ภัยแรงก็จะหนักรุนแรงขึ้นอย่างเงี้ยครับเพราะนั้นหลายหลายอย่างเนี้ยมันยังไม่จบมันง่ายๆมันไม่ใช่เฉพาะโรคระบาดสงเตือนไว้ว่ภาภัยธรรมชาตินี่หนึ่งสองโรคระบาดสามความอดอยากภาวะข้าวยากมาแพรและความขัดแย้งของมนุษย์ นี่มาหมดเลยมาหมดเลยนะฮะามาครบหมดครับทั้งในประเทศทั้งระดับโลกนี่โอ้โหแม้จะเปลี่ยนประธานาธิบดีสหรัฐนี่เปลี่ยนแล้วแปลว่าไม่ได้แปลว่าความผัดแย้งในระดับโลกมันจะลดลงนะครับอาจจะเพิ่มขึ้นก็ได้ครับเพราะนั้นทั้งสี่ภัยพิบัตินี้มันก็จะเตือนคนเสมอแต่แน่นอนคนที่เขาไม่ฟังเลยก็ย่อมมีก็ต้องก็ต้องก็ต้องปล่อยเขาหล่เข้าไปครับท่านผู้ชมครับชัดเจนนะครับว่าวิกฤต โควิด -19 ซึ่งจริงๆแล้วยังมีวิกฤตอื่นๆรอเราอยู่ข้างหน้าเนี่ยนะครับถูกพิสูจน์แล้วครับว่าเป็นโอกาสแล้วก็ทำให้ผู้ที่ยึดมั่นเอาแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงมามาใช้ในชีวิตเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าสภาพแวดล้อมสถานการณ์บังคับให้ทำก็ตามนะครับแต่ชัดเจนนะครับอาจารย์ยักษ์ยืนยันชัดเจนว่าเป็นภูมิคุ้มกันแล้วก็สัมผัสได้จริง เป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วเป็นรูปธรรมไม่ใช่แค่เป็นแนวปรัชญาเป็นนามธรรมวันนี้ขอบคุณอาจารย์ยักษ์นะครับครับสินดีครับและทั้งหมดนั้นคือ News Room ห้องข่าวไทย PBS ติดตาม News Room ได้เป็นประจำทุกวันอาทิตย์ช่วงข่าวค่ำนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมอาจารย์ยักษ์แล้วก็ทีมข่าวของไทย PBS ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ